سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا makan มาแล้วนะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมอิหม่ามอับดุลญับบาร์อามีนหรือนันยงอามีนนะครับซึ่งเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดยามิอุดคอยรียะนะครับสุเหร่ากองอาสาจามบ้านครัวของเรานะครับเราก็จะพาไปชิมร้านอาหารของเราในชุมชนนะครับซึ่งมีความหลากหลายอาหารฮาลาลนะครับและผ่านไปผ่านมานะครับเราก็สามารถที่จะมารับประทานได้นะครับมาอุดหนุนนะครับร้านค้าของเราในชุมชนบ้านครัวของเรามัสยิดของเรานะครับก็ได้รับการพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นะครับก็ในช่วงของต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอายุก็ประมาณ237ปีมัสยิดของเราก็เป็นมัสยิดเก่าแก่หลังหนึ่งนะครับเราได้รับพระราชทานมาที่ตรงนี้ก็คือประมาณ14ไร่มีมัสยิดมีกุโบร์นะครับหรือสุสานแล้วก็มีโรงเรียนนะครับบ้านครัววิทยาแล้วก็ยังมีทางด้านหลังศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมหรืออาคารเรียนศาสนาบ้านครัวนะครับเดี๋ยวเราไปชิมได้เลยนะครับทางร้านไปกับผมนะครับด้านแรกของเรานะครับวันนี้เราก็พามานะครับในเรื่องของอาหารนะครับทางด้านหน้ามัสยิดของเรานะครับก็ครัวปางปุงนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะครับอาหารอร่อยนะครับแล้วก็หลายเมนูและการหลากหลายนะครับมีเกี๊ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยนะครับเป็นที่เรื่องชื่อของเรารสจัดจ้านแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็ยังมีกาแฟนะครับร้านกาแฟครับทางด้านนู้นนะครับเป็นบ้านกาแฟนะครับบ้านกาแฟนะครับคุณเล็กนะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะครับด้านนู้นนะครับเปิดกี่โมงครับ7โมงครึ่ง6โมงครึ่งกาแฟราคาถูกครับร้านบ้านบ้านกาแฟ55ครับแล้วก็ครัวปังกุ้งครับครัวปังกุ้งด้วย9โมงถึง6โมงครึ่งเมนูแนะนำเมนูก็ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเกี๊ยวน้ำกาแฟก็ได้หมดทุกอย่างครับมีอยู่วันที่วันเดียวครับวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็กาแฟดีราคาถูกครับแค่30บาทอัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ร้านต่อไปนะครับวันนี้สำหรับเรานะก็คือเดินมาทางเชิงสะพานเจริญผลนะครับมาทางนะครับอุโมงค์นะครับคือทางลอดของเราแล้วก็เดินตรงมาเรียบคลองแสนแสบนะครับก็จะมีร้านเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ในชุมชนนะครับหรือว่าซอย14บ้านครัวเหนือนะครับทางด้านนี้เจ้าของร้านนะบ้านครัว I am นะครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะชื่อรอบีอานะคะวันนี้มีปอเปี๊ยะทอดนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวไก่เกี๊ยวเนื้อค่ะแล้วก็มีเปียกปูนโบราณนะคะอันนี้จะเป็นของชุมชนด้วยค่ะของบ้านเรานะคะอันนี้จะเป็นแซนด์วิชนะคะมีแซนด์วิชด้วยค่ะราคานะคะแซนด์วิชก็จะ25บาทนะคะแล้วก็เปียกปูนก็25บาทค่ะปอเปี๊ยะอันนี้หนูจะขายชิ้นละ10บาทนะคะเกี๊ยวไก่ก็จะเป็น20 30ได้ค่ะแต่ว่าเกี๊ยวเนื้อเนี่ยจะปกติ30ค่ะแวะมาชิมกันได้นะคะเปิดปิดกี่โมงวันศุกร์จะเปิด9โมงค่ะแล้วก็ประมาณบ่ายๆก็จะหมดแล้วค่ะขายทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาเชิญชิมแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับร้านนี้ก็เป็นนะครับร้านอยู่ไหนบ้านครัวนะครับอันนี้ก็เป็นซอยแล้วนะตรงนี้ซอย14นะครับซอย14นะคะโอเคครับมีสวน15นาทีนิดนึงข้างๆนะครับใครแวะมาก็มาพักผ่อนนะครับเดินมา15นาทีเข้ามาชมสวน15นาทีนะครับของเราซึ่งทางชุมชนนะครับก็ได้ซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงนะครับให้เป็นที่พักนะครับออกกำลังกายให้กับชุมคนในชุมชนนะครับสวน15นาทีนี้ก็คือเดินมา15นาทีนะครับไม่ใช่นั่ง15นาที เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็เดินมานะครับที่อุโมงค์เราก็มาถึงอีกร้านนึงนะครับเป็นร้านคนบ้านครัวนะร้านมัตตบะนะครับมัตตบะนี่มัตตบะเลิศรสนะครับขายโรตีซันมาโรตีนะครับร้านชื่ออะไรครับร้านชื่ออะไรครับแนะนำก่อนซัลามอะไรกุมซันมาค่ะขายอะไรครับมัตตบะโรตีค่ะเราก็มีหลากหลายมีโรตีรสใบเตยแล้วก็อัญชันแล้วก็ออริจินอลราคาเปิดกี่โมงขายกี่โมงธรรมดาปกติเราจะขายบ่ายโมงอะค่ะแต่วันศุกร์ก็จะออกเร็วเป็นพิเศษก็มีมัตตบะแล้วก็มีไส้เนื้อไส้ไก่และไส้หวานพวกเครื่องเคียงไส้หวานเราจะมีหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีกล้วยมัตตบะนะครับอันนี้สูตรดั้งเดิมอะครับสูตรดั้งเดิมเลยนะครับดั้งเดิมอร่อยนะครับสันมาโรตีนะครับสันมาโรตีนะครับนี่ก็เป็นร้านน้ำนะครับซึ่งเป็นด้านร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟร้านโบราณร้านเก่าก็มีน้ำมีอะไรดื่มด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับขายของร้านเหงวนะครับมีลูกชิ้นมีอะไรครับของย่างนะครับมีข้าวต้มนะครับแล้วก็มีน้ำส้มนะต่างๆก็ขายนะครับอันนี้ก็สามารถเดินไปผ่านไปผ่านมาได้นะครับมัดเลย10บาทขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดขายตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับขอบคุณนะครับอันนี้เราเดินมานะครับในนี้เป็นร้านเล็กๆนะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านทุสนาค่ะทุสนาก็วันนี้ก็เมนูวันศุกร์ก็จะมีเต้าหู้เผือกทอดสาคูปากหม้อเกี๊ยวไก่ทอดขนมปังหน้าไก่ก็จะมีปอเปี๊ยะทอดบ้างแต่วันนี้ไม่ได้ทำเดี๋ยวจะให้อิหม่ำลองชิมดูชิมดูครับครับวันนี้อิหม่ำพาชิมนะครับลองชิมดูอร่อยนะครับอร่อยของแท้ดั้งเดิมนะครับปั้นเองบิสมิลลาห์นะครับผมชิมให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทานด้วยกันนะครับอร่อยนะครับติดเหมือนกันนะครับเหนียวดีนะครับก็บิสมิลลาห์นะครับอร่อยนะครับอร่อยร้านพุทธนานะครับพุทธนาก็มีหลายๆอย่างนะครับมีขนมมีเต้าหู้ทอดด้วยนะครับอร่อยนะครับขายทุกวันนะครับขายทุกวันอยู่เพจของเราครับมากันพลันไกด์โอ้โหติดตามนี่แฟน FC FC โอ้โหคนถ่ายเปิดกี่โมงเปิดกี่โมง7โมงเช้านะครับมาได้เลยนะหลังซูโบนะครับเดินมาได้เลยซื้อไปเป็นอาหารขอขอบคุณนะครับมาอีกร้านหนึ่งนะครับอยู่บริเวณเชิงสะพานนะครับด้านขวามือจากมัสยิดมาเลี้ยวขวามาก็จะเจอนะครับเป็นอาหารตามสั่งพี่นาของเรานะครับพี่นาขอแนะนำด้วยครับแนะนำชื่อแนะนำร้านด้วยครับจำในกลุ่มค่ะพี่นาหามตามสั่งบ้านครัวค่ะอันนี้เมนูข้าวผัดต้มยำทะเลค่ะลองทานได้นะคะเปิดกี่โมงขายกี่โมงเปิดตั้งแต่9โมงค่ะปิด6โมงค่ะ6โมงขายทุกวันขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดก็เป็นอาหารตามสั่งนะครับมีแกงอะไรคะน้าน้ำมันหอยนะครับผัดกะเพราผัดน้ำพริกนะครับผัดกระเทียมผัดบะหมี่นะครับอันนี้เป็นร้านอีกหนึ่งนะครับที่ขายนะครับทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับก็อร่อยนะครับอร่อยราคาเริ่มต้น50บาทครับย่อมเยาครับย่อมเยานะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับร้านกินาของเรานะครับอร่อยไม่อร่อยก็นี่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับชิมนะครับอิหม่ามพาชิมอร่อยครับรสชาติแน่นอนนะครับมาชิมได้นะครับที่นี่วันนี้ผมกินคนเดียวก่อนนะครับขอบคุณครับร้านต่อไปนะครับกับอันนี้ก็เป็นร้านฟาติมะนะครับหรือฟาติมะติ๋มนะครับก็เนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นนะครับก๋วยเตี๋ยวรสๆนะครับแนะนำร้านค้าหน่อยครับร้านชื่ออะไรครับร้านฟาติมะค่ะขายอะไรขายอะไรชิ้นเนื้อเปื่อยเย็นตาโฟสามอย่างหลายอย่างครับราคาแล้วครับราคา50จ้ะ50เริ่มต้นนะครับขายวันไหนถึงวันไหนกี่โมงขายทุกวันขายทุกวัน7โมงถึง4โมงเย็น7โมงถึง4โมงเย็นอาหารนี่ครับนั่นคือเย็นตาโฟนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบะหมี่แห้งครับอร่อยนะครับขายทุกวันขอขอบคุณนะครับมากันมาแล้วนะต้องกลับมากันมาแล้วด้วยเดี๋ยวไปอีกร้านนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเดินมานะครับเดินมาตามมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีอีกร้านหนึ่งวันนี้วันศุกร์นะครับถ้ามาจากแยกโลต้าตรงนี้นะครับแยกเจริญผลนะตรงมาก็จะมาถึงเชิงสะพานหน้ามัสยิดยามิคอยดียะเลี้ยวซ้ายมาครับทางประตูด้านหน้าของโรงเรียนบ้านขัววิทยานะเราก็จะมีร้านอาหารนะครับอันนี้ร้านชื่อร้านฮาลิมะฮาลิมะอาหารตามสั่งนะครับมีผัดกะเพรานะครับมีคะน้าเนื้อไก่กรอบไปผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างนะครับแม่ค้าอยู่ตรงนี้ยังไม่เปิดไม่เปิดร้านมาสัมภาษณ์นะครับมาสัมภาษณ์ก่อนค่ะกำลังทำเลยค่ะใหม่ๆร้านสะอาดสะอาดนะคะซาลิคอค่ะขายอะไรครับขายก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวกะทิอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะมาตรฐานค่ะเปิดปิดมีเปิดปิดไหมมีค่ะ10โมงเช้าถึง10โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์ค่ะถึง2ทุ่มนะครับประมาณ2ทุ่มก็มาได้นะครับอาหารอร่อยนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับวันศุกร์ก็ประมาณสายๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาเจอร้านแล้วก็สามารถที่จะมาทานอาหารเที่ยงได้นะครับที่นี่นะครับก็เป็นอาหารเลิศรสนะครับฝากดูแลแอปของเราด้วยนะครับมากันฮาลันไกด์นะครับอันนี้มีเปล่าครับเดี๋ยวกด delivery นะครับฮาลันไกด์นะครับมากันมาแล้วนะบอกว่ามากันมาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาในซอยนะด้านข้างของมัสยิดทางชุมชนตรงนี้ก็เรียกว่าชุมชนบ้านครัวตะวันตกนะครับชุมชนบ้านครัวตะวันตกนะครับก็เดินเรื่อยมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นร้านอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปมากันมาแล้วมากันฮาลันไกด์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อร้านสนับค่ะสนับดีประเสริฐขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง6โมงถึงบ่าย3อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ทุกวันค่ะมีอะไรฝากถึงทางบ้านไหมครับก็ขอเชิญมาชิมนะคะมาชิมนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาหารนะครับนี่ขายโจ๊กทุกวันนะครับอันนี้ก็คือร้านสุริยะสุริยะหรือป้าดำของเรานะครับก็เป็นอาหารตามสั่งนะครับหลายอย่างค่ะไข่เตี๋ยวไก่สับเนื้อสับที่นี่ขึ้นชื่อค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงตี5ถึง5โมงเย็นค่ะขายทุกวันมีวันหยุดไหม
ไม่มีค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะราคาเริ่มราคาตอนเช้านี่30-35บาทค่ะโอ้ขายถูกมากเลยนะครับไม่มีนะ30เนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านครัวราคา30-35นะครับช่วยเหลือคนทำงานนะครับก็มาสนับสนุนท่านได้ช่วยกันด้วยนะครับขอขอบคุณครับวันหลังเจอใหม่ขอบคุณครับอันนี้เป็นศาลาของมัสยิดนะครับศาลาท่าน้ำมัสยิดชุมชนบ้านครัวนะครับอันนี้เข้ามาซอยชุมชนบ้านครัวตะวันตกนะครับจากศาลาท่าน้ำมานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับอัสลามุอะลัยกุมค่ะร้านสเต็กคุณหญิงค่ะมีอาหารหลายอย่างนะคะสเต็กหญิงเปิด8โมงปิดทุ่มหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันบานปลายแล้วกลายเป็น3ทุ่มเพราะลูกค้าเริ่มมามากขึ้นเช้าเลยแหละครับใช่ใช่ใช่ขายวันไหนถึงวันไหนก็หญิงขายวันอังคารถึงวันอาทิตย์เพราะวันจันทร์จะพักผ่อนวันหนึ่งวันหยุดซื้อของเข้าร้านลองทานได้เมนูแนะนำหญิงจะเป็นเมนูแนะนำอันนี้ขายในบ้านเลยครับหน้าบ้านเลยหน้าบ้านนะครับขายหน้าบ้านนั่งได้อะไรได้สเต็กคุณหญิงนะครับสเต็กเนื้อสเต็กไก่ราคาย่อมเยาสเต็กปลาด้วยอาหารตามสั่งดูราดหน้าซะก่อนครับมีผัดไทยผัดไทยอย่างอร่อยนะครับนี่ผัดไทยร้านหญิงนะคะนี่โอ้โหมีของซ่อนอยู่ข้างในด้วยครับนี่มีกุ้งนะครับกุ้งสดครับอยู่ด้านในนะครับครับก็ขอบคุณนะครับแนะนำร้านนะครับร้านไหนครับแล้วนี่ร้านอะไรครับชื่อร้านร้านฮาวาค่ะฮาวานะครับขายอะไรเอ่ยขายข้าวยำไก่เส้นข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะนะครับไข่ดาวเนื้อกระเทียมไข่ดาวค่ะโอ้นี่ขายอาหารตามสั่งนะครับอร่อยอร่อยมีขนมจีบขนมจีบนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่ในชุมชนของเรานะครับบ้านครัวตะวันตกนะครับอาหารตามสั่งอร่อยอร่อยนะครับอร่อยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง7โมงถึงแล้วแต่ค่ะ7โมงบ่าย 2 บ่าย 3ก็หมดแล้วนะครับใครอยากทานอะไรรีบมาอันนี้อร่อยมากครับดูโอ้โหครับเมนูมีไข่มีอะไรแล้วนำเข้าไปแอปกดเข้าไปมาการฮาลาลไกด์ราคาถ้าเป็นข้าวกล่องเริ่มต้นที่35-45โหยังมี35บาทถึง40เนี่ยโหไม่มีแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ไปก็50ขึ้นแล้วอันนี้มี35ก็ขอขอบคุณนะครับร้านลอสบัตลาประธานสุขภาพพลานใหม่แข็งแรงนะครับร้านต่อไปนะครับถัดมานะครับเดินมานะครับในชุมชนบ้านครัวตะวันตกนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งขายวันไหนครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านฟาติมะนะครับฟาติมะเธอแนะนำชื่อด้วยครับแนะนำชื่ออะไรเตี๋ยวน้ำยำตะโฟขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะขาย3วันนะครับเริ่มต้นข้าวเตี๋ยวแกง60ค่ะยำตะโฟ50ข้าวเตี๋ยวน้ำ45ค่ะข้าวเตี๋ยวกะทิก็มี60เนี่ยตามเนี่ยค่ะตามเมนูอันนี้สูตรเก่านะครับสูตรเก่าเลยนะครับขายมาดั้งเดิมเลยนะครับอร่อยอร่อยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ประทานริซกีสุขภาพแข็งแรงนะครับขายต่อไปสอยกุมพัญญาอันนี้เป็นร้านเล็กๆนะครับวันนี้เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะรับสวัสดิการประชารัฐนะคะค่ะเป็นร้านในชุมชนค่ะอย่าสักก็รอคอยเรานะคะขอบคุณนะคะที่มาทัวร์ชุมชนค่ะตอนนี้เราก็มาเรือนแม่ซับนะครับเครื่องเคยมาแล้วนะครับเรือนแม่ซับอันนี้เอาแนะนำนะครับขายอาหารราคาย่อมเยาอยู่ในชุมชนบ้านครัวตะวันตกเช่นเดียวกันครับเรือนแม่ซับวันนี้เราก็มาเยี่ยมนะครับวันนี้ทางร้านปิดอยู่นะครับก็อยู่ริมคลองนะครับบรรยากาศสบายสบายนะครับอาหารอร่อยแน่นอนนะครับตรงนี้อากาศนะครับดูวิวไปด้วยขอขอบคุณนะครับวันนี้พามาเยี่ยมร้านเฉยๆนะครับPlease don't let me go astray. ก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับที่เดินทางแวะเวียนมานะชุมชนบ้านครัวของเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านครัวเหนือนะครับทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ชุมชนบ้านครัวตะวันตกก็แวะเวียนมารับประทานอาหารฮาลาลนะครับในชุมชนนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะตามซอกตามซอยที่อยู่ในชุมชนบ้านครัวนะมามัสยิดแล้วละหมาดแล้วแอบมาเดินนะครับแล้วก็มานั่งทานนั่งกินนะครับริมคลองแสนแสบของเรานะครับก็ฝากติดตามเพจของเรานะครับในเรื่องของแอปมากันฮาลาลไกด์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเรามีบริการให้กับลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็รีบนะครับสั่งแล้วก็ตามร้านค้าที่เราได้แนะนำไปนะครับข้างต้นมาก็ขอขอบคุณนะครับเพจมากันนะครับวันนี้มากันมาแล้วนะครับแจ้งให้ทราบนะครับบ้านครัวของเราก็ได้รับนะครับการสนับสนุนนะครับในการที่จะโปรโมทนะครับอาหารร้านค้าต่างๆในชุมชนก็ขอขอบคุณยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์